คุณผู้ชมครับตามที่นัดกันไว้ตอนนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูงานวิจัยที่ให้บริการสร้างสุขแก่สุขภาพของคนไทยผมอยู่ที่ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร้านยาคุณภาพอีกร้านหนึ่งและเป็นจุดสำคัญของสารตั้งต้นร้านยาคุณภาพที่มีบทบาทในการพัฒนาและขยายผลร้านยาดีๆให้เกิดขึ้นทั่วประเทศครับเราจะไปตามดูกันครับว่าเขาคิดและทำกันอย่างไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือพอดีพี่มาจากรายการวิจัยสาธารณสุขครับอ๋อค่ะมีอะไรให้ทางร้านช่วยเหลือไหมคะจะมาหาอาจารย์ซูนีอะครับอาจารย์ซูนีอ๋ออาจารย์เป็นผู้จัดการที่นี่เลยค่ะอ๋อเหรอค่ะได้ติดต่อมาก่อนหน้านี้หรือยังคะคือพอดีพี่รู้มาว่ามีคนในอะเขาโทรบอกพี่มาว่าอาจารย์ซูนีเขาอยู่ที่นี่เออมีคนในด้วยใช่โอ้ยค่ะน้องเป็นคนในที่ถวายพี่ละไม่ค่ะไม่ใช่เหรอค่ะแล้วอาจารย์อยู่ไหนอะอาจารย์อยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวเชิญเข้าไปพบอาจารย์ได้เลยนะห้องไหนครับอ๋อโอเคทางนี้ใช่ไหมครับพี่คะทางนี้ค่ะอ๋อทางนี้เหรอโอเคไม่ต้องเดินไปส่งสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่านี่อาจารย์สุนีป่ะครับใช่ค่ะโอเคผมขอนั่งนะครับค่ะยินดีค่ะโอเคครับอาจารย์ช่วยแนะนำตัวก่อนได้ไหมครับได้ค่ะโอเคครับโอเคค่ะอาจารย์สุนีเลิศศิริอุดมนะคะอยู่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ตอนนี้อาจารย์เป็นผู้จัดการร้านยาของคณะเภสัชนะคะแล้วก็เป็นกรรมการสภาเภสัชกรรมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับร้านยาคุณภาพค่ะคุณเอ็กไปร้านยาคุณภาพที่ไหนมาคะเนี่ยโอ้โหนี่ผมมาถูกคนเลยนะเนี่ยเป็นหัวหน้าด้วยดีครับจะได้ข้อมูลเชิงลึกเลยครับคือไปร้านแถวๆนี่แหละครับเป็นร้านน้องที่เป็นเภสัชชื่อน้องแอนครับอ๋อโอเคน้องแอนอยู่ตรงฟาร์มาพัทครับ คือผมเนี่ยมาจังหวัดขอนแก่นครั้งแรกแล้วผมก็ตะเวนเที่ยวเล่นจนแบบเหนื่อยมากปวดหัวมากก็เลยแวะไปหาน้องแอนเขามาเขาแบบว่าวัดความดันผมอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะก็เลยอยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องร้านยาคุณภาพนี่แหละครับโอเคอันที่คุณเอกได้รับบริการเนี่ยก็เป็นหนึ่งในมาตรฐานของร้านยาคุณภาพค่ะครับคุณเอกปวดหัวเนี่ยเขาก็จะวัดความดันก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเราปวดหัวแบบธรรมดาหรือจริงๆแล้วเนี่ยคุณเอ็กความดันโลหิตสูงหรือเปล่านะคะทีนี้ในร้านยาคุณภาพเนี่ยจริงๆก็คือร้านยาที่มีมาตรฐานนะคะถามว่ามาตรฐานนี้ใครรับรองก็คือเป็นสภาเภสัชกรรมเป็นคนรับรองนะคะเขาก็จะต้องก้าวไปอีกขั้นนึงจากร้านยาปกตินะคะปกติเวลาขึ้นทะเบียนร้านยาเนี่ยก็จะต้องขึ้นทะเบียนผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจมาตรฐานทั้งหมดทั้งปวงเลยในเรื่องของการเก็บรักษายาสถานที่การดูแลทั้งหมดรวมถึงต้องมีเภสัชกรนะคะเภสัชกรเนี่ยต้องอยู่ทั้งวันค่ะแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือร้านยาคุณภาพเนี่ยเภสัชกรเขาจะมีการทำงานคุณภาพให้กับประชาชนนะคะอย่างเช่นการดูแลดีๆอย่างที่คุณเอ็กได้รับอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันจะไม่ใช่แค่การจ่ายยาแต่มันจะต้องมีการดูแลใกล้ชิดนะคะกับประชาชนแล้วก็งานหลายๆอย่างที่น้องๆเขาพัฒนาเนี่ยก็จะเป็นงานคุณภาพที่มีผลกระทบกับสังคมค่ะประมาณนี้เลยค่ะแล้วคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยครับต้องยังไงบ้างครับอาจารย์ช่วงนี้ดีมากเลยค่ะมันมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับที่อาจารย์เคยทำงานวิจัยไว้นะคะก็จะเป็นงานที่ทำให้กับประชาชนที่เราเรียกว่ากลุ่มบัตรทองนะคะแต่โดยทั่วไปร้านยาเนี่ยให้บริการทุกสิทธิ์เลยค่ะนะคะเพียงแต่ว่าสิทธิ์นั้นเนี่ยจะสามารถที่จะเบิกจ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือไม่นะคะอย่างโครงการวิจัยที่เคยมีมาเนี่ยก็คือเราเอาร้านยาคุณภาพที่เมื่อกี้คุณเอ็กไปเจอเนี่ยแหละค่ะนะคะมาเชื่อมโยงกับคลินิกหมอครอบครัวคลินิกหมอครอบครัวเนี่ยจริงๆก็คือเป็นส่วนที่ออกมาจากโรงพยาบาลใหญ่นะคะเพราะว่าเพื่อที่จะลดความแออัดแต่การลดความแออัดเนี่ยปรากฏว่าพอเรากระจายมากขึ้นเนี่ยมันก็ยังแออัดอยู่ดีค่ะนะคะเราก็เกิดมีโครงการวิจัยตัวหนึ่งเราเรียกว่าโครงการลดความแออัดโดยการใช้กลไกของร้านยาก็คือร้านยาคุณภาพเนี่ยเข้ามาช่วยคำว่าแออัดลองขยายความคำนี้หน่อยครับคำว่าแออัดเนี่ยถ้าเดิมทีคุณเอ็กเคยไปโรงพยาบาลเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราใช้เวลาหลายชั่วโมงเนาะใช่ครับอย่างเช่นทำบัตรก็อาจจะครึ่งชั่วโมงหลายขั้นตอนเลยครับใช่ค่ะ
คนไข้รอนานคนไข้ก็รู้สึกว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนึกออกครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีบุคลากรสาธารณสุขมาช่วยลดความแออัดตรงจุดนี้ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะทีนี้บุคลากรสาธารณสุขเองเนี่ยมีจำนวนไม่เยอะดังนั้นถ้าเราเอาร้านยาแต่ด้วยความที่เขาเป็นบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยเขาก็สามารถที่จะช่วยรัฐได้นะคะในการมาทำงานเชื่อมกันอันนี้แหละค่ะก็คือโครงการลดความแออัดที่ใช้กลไกของร้านยามาช่วยนะคะซึ่งอาจารย์ก็มีส่วนไปทำงานวิจัยนะคะในการเชื่อมตรงนี้ค่ะให้คลินิกหมอครอบครัวเนี่ยทำงานเชื่อมโยงกับร้านยาได้เขาก็ส่งผู้ป่วยมารับยาต่อเนื่องค่ะประมาณนี้โอเคที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ตอนนั้นอาจารย์ทำงานวิจัยก็คือการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายบนะคะของการที่เอาร้านยาคุณภาพเนี่ยค่ะทำงานเชื่อมต่อกับคลินิกหมอครอบครัวนะคะก็คือเราอยากให้คลินิกหมอครอบครัวสามารถทำงานปฐมภูมิได้ดีและในขณะเดียวกันร้านยาคุณภาพเองก็ทำงานปฐมภูมิของตัวเองเนาะในการดูแลคนไข้นะก็จะเป็นคนไข้โรคเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นในระบบที่เราทำงานเนี่ยเราดูแลคนไข้ที่เป็นโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคหืดทุกอย่างเลยนะคะตามโครงการลดความแออัดของรัฐนะคะแต่ว่าเราสร้างรูปแบบของโมเดลขึ้นมาว่าในการทำงานเนี่ย เราคงทำเดี่ยวๆไม่ได้การที่เราเอาร้านยาเข้ามาเชื่อมเนี่ยค่ะมันมีระบบการส่งต่อซึ่งกันและกันนะคะยกตัวอย่างร้านยาเนี่ยได้รับใบสั่งยาใช่ไหมคะเราจ่ายยาคนไข้โรคเรื้อรังนะคะแล้วอาจารย์ก็พัฒนาร้านยาคุณภาพเนี่ยให้ดูแลคนไข้ที่เป็นเจ็บป่วยเล็กน้อยมาเชื่อมกับก็ร้านยาก็จะช่วยคลินิกหมอครอบครัวได้ครับคลินิกหมอครอบครัวเนี่ยก็จะไม่ต้องมานั่งทำงานหนักในเรื่องของการดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อยอันนี้ก็คือ1อันที่เป็นโมเดลที่เกิดขึ้นต่อยอดจากเดิมนะคะทีนี้ในการทำงานของที่เราทำกับคลินิกหมอครอบครัวค่ะถ้ากรณีที่มีผู้ป่วยรายไหนที่มีความเจ็บป่วยที่รุนแรงเราก็จะส่งต่อเพราะฉะนั้นระบบการทำงานเนี่ยมันเหมือนเป็นเครือข่ายช่วยกันนะคะช่วยกันระหว่างร้านยากับคลินิกหมอครอบครัวซึ่งจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่จ่ายยาแล้วเนาะใช่ในการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเนี่ยแต่การลดความแออัดมันมากกว่าการลดความแออัดต้องพูดอย่างนี้เนาะมันมากกว่าการลดแทบจะเป็นเพื่อนเลยมั้งครับแทบจะเป็นใช่จริงๆมันคือหน่วยที่ทำงานปฐมภูมิร่วมกันนะคะงานวิจัยเนี่ยเราสังเคราะห์แล้วเราก็พยายามที่จะพัฒนาร้านยาคุณภาพไปในงานที่เราเรียกว่างานปฐมภูมิอะค่ะคุณเอ็กซ์นะคะปฐมภูมิเนี่ยไม่ได้จ่ายยาเรื้อรังอย่างเดียวเราย้อนกลับมาดูแลคนไข้เจ็บป่วยเล็กน้อยแล้วก็เราสามารถที่จะทำงานเรียกว่าสร้างเสริมสุขภาพด้วยนะคะสร้างเสริมสุขภาพจะคล้ายๆอย่างนี้ว่าสมมติคนที่มาหาอาจารย์เป็นคนอ้วนนะยกตัวอย่างนะถ้าเราจ่ายยาเขาอย่างเดียวแล้วเราไม่พูดถึงความอ้วนที่แบบเขาควรจะต้องลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะไม่ได้ทำให้เขาสุขภาพดีประมาณอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าเป็นการสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อให้มองเห็นประโยชน์ของการที่เราเอาร้านยามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุขเวลาที่เขาเป็นเล็กน้อยเราดูแลเวลาที่เขาเป็นเยอะเราส่งต่อแบบนี้ค่ะแล้วก็คลินิกหมอครอบครัวก็สามารถดูแลคนไข้ได้มากขึ้นนะคะเป็นลักษณะของการทำงานที่เชื่อมโยงกันค่ะเราก็จะขยายผลไปเรื่อยๆค่ะโอเคครับหัวเรียกได้ว่าดูแลกันเป็นครอบครัวเลยจริงๆแล้วในที่สุดจะเป็นเภสัชกรครอบครัวใช่ขอบคุณมากที่ใช้คำนี้ให้ผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆพอคุณหมอบอกอะแล้วมันแบบว่าถ้ามีการดูแลแบบเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยมันก็จะแบบทำให้คนไข้รู้สึกได้เลยว่าแบบอยากมาหาหมอจังเลยจากมหาเภสัชมหาเภสัชอาจารย์ครับแล้วเขามีวิธีการควบคุมคุณภาพของร้านยาคุณภาพไหมครับอ๋อโอเคค่ะมีนะคะปกติเลยเนี่ยการจะเป็นร้านยาคุณภาพเนี่ยจริงๆจะต้องมีการตรวจประเมินนะคะไม่ใช่ว่าได้เลยนะคะการตรวจประเมินในเริ่มต้นเนี่ยก็คือจะต้องมีการยื่นรายละเอียดทั้งหมดเลยเรามีโอ้โหเป็นหลายหัวข้อมากเกิน50หัวข้อนะคะในการที่เราจะตรวจประเมินนะคะการตรวจประเมินเนี่ยจะมีผู้ตรวจประเมินนะคะจากสภาเภสัชกรรมมาตรวจร้านยานะคะก็คือเรียกว่าตรวจถึงที่เลยว่าจะขึ้นทะเบียนให้เขาเป็นร้านยาคุณภาพได้ไหมนะคะแล้วก็การเป็นร้านยาคุณภาพเนี่ยก็จะในระหว่างทางเนี่ยก็จะมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเภสัชกรให้มีความรู้มีความสามารถในการดูแลคนไข้นะคะนอกจากนั้นก็ยังต้องมีหัวใจของการทำงานในร้านยาตัวเองให้มันมีคุณภาพด้วยเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงนะคะหรือกรณีที่เขาเรียกว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการจ่ายยาผิดนะคะ
รือว่าการจ่ายยาที่ไม่มีคุณภาพนะคะยกตัวอย่างเช่นแผงยาเนี่ยค่ะที่อยู่ในร้านยาคุณภาพก็ต้องเป็นแผงมีฉลากที่ชัดเจนประชาชนสามารถรู้ได้ว่ายาที่เขาได้รับเนี่ยหมดอายุหรือไม่หมดอายุอย่างไรมีฉลากชัดเจนเป็นแผงยานะคะไม่ใช่เป็นการนับเม็ดละนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็คือการจัดเรียงยาต้องไม่มีความเสี่ยงที่จะสุ่มเสี่ยงกับการที่จะหยิบยาผิดนะคะเช่นยาที่ชื่อคล้ายๆกันนะคะรูปร่างเม็ดยาคล้ายกันอย่างเงี้ยก็จะต้องมีระบบป้องกันความเสี่ยงนะคะแล้วพอเป็นร้านยาคุณภาพได้3ปีเนี่ยต้องต่ออายุนะคะอ๋อเหรอฮะค่ะต้องต่ออายุไม่สามารถเป็นได้ใช่ถูกต้องพอหมด3ปีปุ๊บต้องต่อแล้วเราต้องมาตรวจนอกจากต่ออายุแล้วครับอาจารย์ครับแล้วเภสัชเนี่ยยังมีหน้าที่อะไรอีกหรือเปล่าครับในระบบของร้านยาคุณภาพใช่มั้ยใช่ครับใช่ครับเขามีหน้าที่ที่เขาจะต้องมีการฝึกอบรมด้วยนะคะหมายความว่าถ้าทางสำนักรับรองร้านยาคุณภาพมีการฝึกอบรมเรื่องคุณภาพต่างๆนะคะเขาก็จะต้องเข้านะคะแล้วก็สภาเภสัชกรรมเองเนี่ยก็จะมีการอบรมในหลายๆเรื่องนะคะเพื่อให้เภสัชกรสามารถดูแลคนไข้ได้เช่นคนไข้ดูแลคนไข้โรคเบาหวานคนไข้โรคไตไปจนถึงงานที่เรียกว่าเขาสามารถดูแลในชุมชนได้นะคะเพราะฉะนั้นในอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนะคะก็จะมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องนะคะของเภสัชกรของเภสัชกรใช่ค่ะใช่ค่ะต่อไปคุณเอกก็ดูนิดนึงเนาะใช่ครับคุณเอกเข้าร้านยาคุณภาพหรือเปล่านะคะนี่แหละอันนี้มันอยู่ในหัวผมเลยครับผมคิดไว้แล้วครับว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าผมแบบเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรนิดนึงอ่ะผมจะสังเกตละว่าร้านไหนมีป้ายร้านยาคุณภาพค่ะนั่นแหละผมจะเข้าร้านนั้นเลยครับดีค่ะเพื่อความปลอดภัยโอเคครับอาจารย์ครับแล้วทั้งหมดที่อาจารย์ทำมาเนี่ยได้ตอบโจทย์การตั้งต้นของงานวิจัยที่อาจารย์ได้เริ่มมาหรือเปล่าครับค่ะจะเห็นว่ากิจกรรมมันเยอะมากเลยเนาะใช่แต่เรื่องของการทำหลายๆอย่างที่จะเกิดการเชื่อมโยงนะคะระหว่างการทำงานของร้านยากับคลินิกหมอครอบครัวครับแล้วก็การทำร้านยาคุณภาพเนี่ยเรียกว่างานวิจัยที่เราตั้งต้นเนาะใส่ที่เมื่อกี้อาจารย์เล่าให้เอฟฟังเนี่ยก็หมายความว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีด้วยนะมันไม่ใช่แค่การลดความแออัดนะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราเห็นคุณค่าของการที่มีเภสัชกรมาช่วยเติมเต็มระบบสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายยาในโครงการลดความแออัดนะคะการจ่ายยาในโครงการที่เป็นการดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อยนะคะงานสร้างเสริมสุขภาพตลอดจนในอนาคตเนี่ยจริงๆเภสัชกรสามารถที่จะทำเรื่องของเภสัชกรรมทางไกลเพื่อช่วยโรงพยาบาลแบ่งเบาในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนด้วยนะคะก็จะเห็นว่าสิ่งที่ตั้งต้นมาเนี่ยได้อย่างที่เราคิดนะคะแต่มันก็ทำให้เราเกิดเขาเรียกว่าการต่อยอดนะการต่อยอดไปได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของร้านยาเองหรือส่วนของการเชื่อมโยงกับการทำงานนะคะแล้วจะเห็นว่าการทำงานเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่ลดความแออัดอย่างที่อาจารย์บอกไปตั้งตอนต้นเนาะมันสามารถที่จะทำให้ร้านยาเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพได้สามารถช่วยเราได้อีกเยอะเลยค่ะใช่ครับจนกระทั่งสามารถให้เภสัชกรเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเป็นเภสัชกรครอบครัวของประชาชนได้โอ้โหอันนี้ชอบเลยครับสิ่งที่สำคัญคงไม่ใช่แค่คลินิกหมอครอบครัวแต่อาจจะเป็นของเภสัชกรครอบครัวอะไรนะคะถ้างานวิจัยนี้เกิดขึ้นแบบทั่วประเทศจริงๆคงจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับดีมากๆตอนนี้เราก็ผลักดันเยอะอยู่ค่ะนะคะที่จะเป็นทั้งประเทศนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่ดีเลยนะครับแล้วก็หวังว่าคนไทยทั้งประเทศดีกว่าผมว่างี้ว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยคงจะได้รับประโยชน์แบบเต็มๆเลยถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆทั่วประเทศโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอใช่ไหมครับใช่อาจารย์เภสัชกรขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ไขข้อข้องใจหลายๆอย่างที่แบบสงสัยมาเยอะแยะเลยครับวันนี้ก็หายสงสัยแล้วครับขอบคุณมากนะครับต้องขอบคุณน้องเอ็กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับความน่าสนใจยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคนเบื้องหลังของความสุขที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้นะครับและร่วมพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตการรับยาที่ร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นใกล้กับบ้านของคุณซึ่งแน่นอนครับว่าคุณก็คือคนหนึ่งที่จะได้ร่วมรับความสุขนี้ได้โดยตรงจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แล้วต้องทำอย่างไรติดตามชมช่วงหน้าครับ
ประชาชนจะได้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปใช้เวลารอนะครับในโรงพยาบาลโครงการนี้ค่ะก็จะมาช่วยให้เรื่องที่มองเป็นจิตอาสาเนี่ยมันเป็นนโยบายสาธารณะพอเราเห็นตรงนี้เราก็รู้สึกว่าแสดงว่าความพึงพอใจของคนไข้มีงั้นเราก็ต้องพึงพอใจกับโครงการนี้เพราะว่าเรานำสิ่งดีๆ